สวัสดีครับหมอทีมนะครับเพิ่งกลับมาจากงานประชุมแพทย์เขต45นะครับก็ไปบรรยายเรื่องแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพในนี้ก็พูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเกี่ยวกับการปรับทัศนคตินะครับเกี่ยวกับเรื่องการลดความอ้วนนะครับแล้วก็ลงลึกเลยเนื่องจากคนฟังเป็นหมอผมเลยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีเพื่อนๆในเพจนะครับสนใจว่าเอ๊ะผมบรรยายเรื่องอะไรบ้างก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องคำถามว่าจริงๆแล้วเรารู้ไหมว่าโลกเนี้ยถูกสร้างขึ้นมา2ครั้งครั้งแรกเนี่ยในความคิดของผู้สร้างบางคนอาจจะเรียกจักรวาลบางคนอาจจะเรียกธรรมชาติบางคนอาจจะเรียกกฎแรงดึงดูดหรือบางคนอาจจะเรียกพระเจ้าก็ได้เรียกอะไรก็ได้ครับไม่ผิดครับแล้วแต่คุณจะสนใจแต่ว่าเราเชื่อแน่นอนว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเองและโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองถูกอะไรบางอย่างสร้างขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นผมเรียกพระเจ้าแล้วกันนะครับโลกเกิดขึ้นครั้งแรกในความคิดของพระเจ้าก่อนนะครับโลกเกิดขึ้นครั้งที่2นะครับก็คือพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกนี้ขึ้นมาเหมือนในเรื่องอาดัมกับอีฟนะครับผมเสร็จปุ๊บผมก็ยกตัวอย่างต่อว่าถ้าเกิดเราจะดูให้ง่ายกว่านั้นเราก็ดูจากคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างเช่น iPhone เครื่องนี้นะครับถูกสร้างขึ้นครั้งแรกนะครับโดยผู้ชาย2คนนี้ชื่อสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอสเนียกนะครับเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนโลกใบนี้โดยการใช้คอมพิวเตอร์และก็โทรศัพท์มือถือ iPad iPhone iJune นะครับ iPod นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็สร้างมันขึ้นมาครั้งที่2ในความเป็นจริงครั้งแรกในความคิดของสตีฟจ็อบส์ครั้งที่2โดยมือของสตีฟวอสเนียกนะครับเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกถ้าใครไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจะเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆที่คนทั่วไปสามารถใช้ได้ซึ่งสมัยก่อนน่ะคนจะใช้คอมพิวเตอร์ต้องเป็นธนาคารเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่เพราะเครื่องมันค่อนข้างใหญ่เป็นเมนเฟรมขนาดใหญ่แล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับต่อด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราอันนี้เราพูดถึงในแนวของปรัชญาใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมเลยพูดถึงในแนวของฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์เนี่ยจะมีคนนี้นะครับคนนี้ชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นพลังงานหมายความว่ามือที่ทุกคนเห็นอยู่นะลองมองดูถ้าเรามองหยาบๆจะเป็นมือถ้าเรามองลึกลงไปข้างในจะเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนถ้าเรามองลึกลงไปอีกลึกกว่าโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจริงๆก็เป็นแค่พลังงานพลังงานก็คือเป็นแบบนี้ครับเป็นแค่พลังงานวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาเป็นรูปของคลื่นเป็นรูปของแสงเป็นรูปของสีที่เราเห็นสีผิวหนังแบบนี้นะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราสามารถมาประยุกต์ใช้ว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นพลังงานเวลาเราคิดมันจะเกิดการส่งพลังงานออกไปหาคนอื่นนะครับอย่างเช่นเวลาเรามองคนอื่นจากด้านหลังบางคนก็เห็นเลยว่าเอ๊ะเขาก็หันกลับมาในขณะที่เรายังไม่ได้พูดเอาปากเรียกเขาเลยเขาหันกลับมาเหมือนเขารู้สึกว่ามีใครจ้องมองเขาอยู่ดังนั้นจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์นะของควอนตัมฟิสิกส์เราเชื่อว่าพลังงานสามารถส่งออกจากสมองส่งโดยตรงไปหาสมองอีกคนหนึ่งได้ดังนั้นเหมือนกันครับถ้าพลังงานสามารถส่งออกจากสมองไปหาสมองคนอื่นได้พลังงานก็จะส่งจากสมองมาสู่ร่างกายเราได้ดังนั้นจึงมีบางคนบอกว่าฉันเป็นคนอ้วนง่ายฉันเป็นคนอ้วนง่ายคนนั้นก็จะเป็นคนอ้วนครับฉันเป็นคนหุ่นดีคนนั้นก็จะเป็นคนหุ่นดีครับถ้าเขาคิดว่าฉันเป็นคนที่แข็งแรงเขาจะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าเขาเชื่อว่าเขาจะเป็นมะเร็งเป็นโรคนั้นโรคนี้เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เขาร่างกายก็จะตอบสนองเช่นนั้นก็คือสมองคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรก็จะทำให้ร่างกายเป็นเช่นนั้นดังนั้นมันตรงกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเราต้องคิดเสมอว่าฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงถ้าคนที่อยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นต้องบอกว่าฉันเป็นคนที่ร่ำรวยแม้ว่าในปัจจุบันเงินจะยังแค่พอมีพอใช้ก็ตามหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนผอมเราต้องบอกว่าฉันเป็นคนผอมฉันเป็นคนหุ่นดีแม้ว่าปัจจุบันจะน้ำหนักเป็นร้อยโลก็ตามนะครับแล้วผมก็พูดถึงว่าผมเนี่ยเป็นโรคพาหะไวรัสตับอักเสบบีชนิดที่มันลุกลามทำให้ผมเนี่ยมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับรักษาแล้วก็ยังไม่หายแต่มีอีกโรคนึงที่ผมเจอในระหว่างที่ผมรักษาไวรัสตับอักเสบบีคือผมเป็นไขมันเกาะตับชนิดปานกลางถึงรุนแรงแล้วก็น้ำหนักขึ้นจากปกติเนี่ยน้ำหนัก50ขึ้นไป85กิโลคือขึ้นไป35กิโลเลยแล้วหลังจากนั้นพอผมค้นพบว่ามันมีเทคนิคนึงชื่อเทคนิคว่า
นั่งเฉยๆก็ผอมได้หรือว่าหลอกร่างกายตัวเองให้ผอมลงคือเทคนิคเดียวกันนะครับแต่ผมแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้คำศัพท์ของผมที่เชื่อว่าน่าจะส่งผลกับคนอื่นนะครับหรือเพื่อนๆในประเทศไทยให้สามารถดูแลสุขภาพและลดความอ้วนได้อย่างง่ายดายนะครับกว่าการแต่กว่าความคิดสมัยก่อนที่บอกว่าโหต้องออกกำลังกายหนักๆต้องคุมอาหารที่เราไม่ชอบนะครับแล้วผลสุดท้ายก็กลายเป็นนั่งเฉยๆก็ผอมได้ในปัจจุบันนั่นคือที่มาของเพจผมว่าทำไมถึงชื่อนี้นะครับแล้วผมก็เล่าต่อว่าเทคนิคเนี่ยของผมมี3เทคนิคเองเทคนิคที่1 นะครับในการลดความอ้วนก็คือให้เดินสลับวิ่งเดิน5นาทีวิ่ง10วิ่ง5นาทีแล้วก็เดินอีก5นาที5นาทีแรกคือการวอร์มอัพร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดการชำรุดตึงเครียดนะครับเหมือนหลายๆคนที่อยู่ดีก็ไปวิ่งเลยไปปั่นจักรยานเลยแล้วก็บาดเจ็บออกมา5นาทีที่2เป็นการเร่งอย่างเช่นถ้าใครใช้วิธีการเดินก็เปลี่ยนเป็นวิ่งครับใน5นาทีที่2คือเราต้องวิ่งเพื่อให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นพอชีพจรเต้นเร็วขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้การเผาผลาญพลังงานมากขึ้นและหลอกร่างกายผอมลงจากช่วงนี้ครับแล้วส่วนที่3ก็คือพอหลังจากที่เราวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาเดินเพื่อคูลดาวน์เพื่อให้ร่างกายเราพร้อมกลับไปสู่สภาวะการทำงานปกติการเรียนปกติหรือการใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็ไม่มีอาการจุกท้องเพราะว่าหลังจากนี้ผมเคยบอกแล้วว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายไม่ควรเกินครึ่งถึง1ชั่วโมงเราสมควรต้องรับประทานอาหารน้ำดื่มหรืออะไรบางอย่างและเพื่อเข้าไปเป็นพลังงานชดเชยในกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนเป็นไกลโคเจนแล้วผลสุดท้ายเราก็จะมีแรงที่จะออกกำลังกายเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ต่อไปโดยที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปบางคนก็บอกว่าการที่เราจะหลอกร่างกายให้ผอมลงเนี่ยมันมีข้อมูลทางวิชาการไหมในงานนี้ผมเลยดูข้อมูลทางวิชาการนะเขาเรียก EPOC นะครับสามารถไปเปิดได้ไปเปิดดูมันจะเป็นเขาเรียกเป็น afterburn effect ก็คือเป็นผลของการที่เราออกกำลังกายแล้วทำให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทำให้พอหลังจากที่เราหยุดออกกำลังกายแล้วนะครับแต่ยังมีผลให้มีการเผาผลาญไขมันในร่างกายไปอีก12 24หรือ38ชั่วโมงก็เป็นได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้หัวใจเนี่ยขึ้นไปเต้นเร็วขนาดไหนและใช้ระยะเวลาในการที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยนานขนาดไหนซึ่งส่วนใหญ่ในงานวิจัยก็ประมาณ12นาทีขึ้นไปดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมให้ออกกำลังกาย5 5 5เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้นะครับร่างกายเราได้ออกกำลังกายเคยชินกับการออกกำลังกายอย่างน้อย15นาทีก่อนดังนั้นหลังจากนี้พอเราเริ่มออกกำลังกายแบบนี้ไปได้1เดือนเราก็จะสามารถเพิ่มนะครับการออกกำลังกายที่หนักๆในช่วงกลางนะครับที่ไม่ใช่วอร์มอัพและคูลดาวน์เนี่ยตรงกลางนะครับให้เพิ่มมากขึ้นผมก็บอกว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์เนี่ยของการที่เราออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยดีกว่าตอนเย็นมีหลายข้อด้วยกันแต่ข้อนึงที่ผมเชื่อว่ามันช่วยได้เลยคือในช่วงตอนเช้าเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นทำให้กล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าทำให้มันถูกใช้งานได้ 100% เต็มอาการปวดเมื่อยเวลาหยิบของแล้วปวดเอวอะไรเงี้ยอาการพวกนี้จะหายไปเพราะว่าเราได้รับการวอร์มอัพตั้งแต่เช้าตั้งแต่หัวจรดเท้าและร่างกายเราพร้อมจะใช้งานประสิทธิภาพในการทำงานก็จะดีขึ้นด้วยแล้วในตอนเช้าเนี่ยพอเหงื่อออกผิวก็จะใสขึ้นเนียนขึ้นเพราะว่ามันมีการดีท็อกซ์ผิวการออกกำลังกายตอนเช้าจะได้ออกซิเจนมือหนึ่งซึ่งออกซิเจนพอเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งจาก1ใน5ลดลงเหลือ1ใน8ก็คือประมาณเขาบอกว่าคนทุกคนมีค่าเฉลี่ยในการเกิดโอกาสเกิดมะเร็งเนี่ยประมาณ 20% แต่ถ้าเราไปออกกำลังกายมันจะเหลือแค่ 10% กว่าๆโดยประมาณอันนี้คือประโยชน์นะอีกอย่างนึงสมองเราชอบออกซิเจนถ้าเราออกกำลังกายตอนเช้าสมองได้ออกซิเจนสมองจะปลอดโปร่งครับป้องกันสมองฝ่อได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมีสาเหตุอีกหลายๆอย่างที่ทำไมผมจึงให้ออกกำลังกายตอนเช้านะครับแต่ก็พูดไว้เท่านี้ก่อนพอเราออกกำลังกายตอนเช้าได้เราจะมีเวลาที่เราไม่เล่นมือถือตอนเช้าจะเป็นเวลาที่เราอาจจะฟังเพลงเพราะๆนะครับฟังเพลงที่มันรีแลกซ์หรือบางทีเราอาจจะใช้เซลฟ์ทอล์กดังนั้นในช่วงตอนเช้าผมจึงมีคำแนะนำเซลฟ์ทอล์ก2ข้อที่ผมพูดในงานนี้ก็คือเทคนิคข้อที่1ของเซลฟ์ทอล์กก็คือเขาเรียกให้พูดขอบคุณนะครับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเช่นขอบคุณสำหรับลมหายใจในเช้าวันนี้ขอบคุณ5ข้อครับขอบคุณ
สำหรับร่างกายครบ32ประการขอบคุณรถที่มีขับขอบคุณบ้านที่มีอยู่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายขอบคุณแฟนเราขอบคุณลูกเราเพราะเรารู้สึกขอบคุณเมื่อไหร่หัวใจเราจะเต็มเปี่ยมนะพอหัวใจเราเต็มเปี่ยมเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขพอเรามีความสุขคนที่มีความสุขตามหลักควอนตัมฟิสิกส์ก็จะดึงดูดในสิ่งที่คล้ายๆกันหรือขั้วเดียวกันเข้ามาคืออะไรที่เป็นสิ่งดีๆเงินทองเป็นสิ่งดีๆสุขภาพดีๆอาหารดีๆคนดีๆก็จะเข้ามาหาเราอันนี้เป็นเทคนิคที่ได้นอกจากการออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อลดความอ้วนแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าใครตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นอะไรอย่างเช่นฉันอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเราร่างกายเราแปลกครับถ้าเราโปรแกรมจิตของเรานะครับหรือเซลล์ทอล์กเนี่ยว่าเราอยากจะเป็นอะไรเป็นใครก็ตามเราจะสามารถเป็นสิ่งนั้นได้ผมก็บอกว่าผมเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วผมก็แข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นกว่าสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเยอะเลยเพราะปกติสมัยก่อนผมไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนี้พอออกกำลังกายปุ๊บแล้วเซลล์ทอล์กตอนเช้าก็กลายเป็นคนสุขภาพแข็งแรงขึ้น2คือปกติผมจะเป็นโรคกระเพาะพอออกกำลังกายตอนเช้าแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนสุขภาพแข็งแรงผมก็พยายามจะคิดว่าเอ๊ะคนสุขภาพแข็งแรงเขาทำอะไรบ้างอ๋อเขาออกกำลังกายเขาคุมอาหารเขากินอาหารดีๆผลสุดท้ายโรคกระเพาะผมนะครับไม่ต้องกินยาไม่ได้เพียงเม็ดเดียวก็หายไปโรคกระเพาะได้หายเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับผมบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นนักธุรกิจมือทองเลยผมบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจมือทองแต่ผมมาทำธุรกิจไม่เป็นนะแต่ผมบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจมือทองผลสุดท้ายสมองผมก็ไปจูนกับธุรกิจแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้3ธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยในช่วง1ปีที่ผ่านมาดังนั้นสังเกตนะครับแค่เราบอกว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรสมองเราจะไปหาวิธีการเองครับแล้วผลสุดท้ายนะครับในตอนจบผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ฟังได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนในห้องที่ฟังวันนั้นได้นะครับทุกคนจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงเองดังนั้นผมแค่มาเป็นแบบอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพเท่านั้นนะครับแล้วก็จบการบรรยายนะครับแล้วก็จบด้วยรูปนี้ครับภูเขาไฟฟูจีนะครับเป็นที่ที่ผมเคยตั้งใจจะไปนะครับเมื่อตุลาคมที่แล้วแล้วปรากฏว่าพอไปเสร็จปุ๊บไม่เห็นภูเขาเลยครับเพราะว่ามีเมฆแต่อย่างน้อยผมได้เรียนรู้อย่างนึงว่าการที่เราวางแผนชีวิตนะครับในการทำอะไรในชีวิตก็ตามรวมถึงการไปเที่ยวด้วยมันทำให้เรามั่นใจตลอดเส้นทางครับว่าอย่างน้อยเรามีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายแต่ถ้าวันนี้เราไม่วางแผนชีวิตไม่วางแผนการคุมอาหารเลยไม่วางแผนการออกกำลังกายเลยแล้วปล่อยให้ชีวิตไปตามยถากรรมผลสุดท้ายชีวิตเราจะรวมสิ่งที่มันไปตามยถากรรมไว้ครับคือมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการดังนั้นถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีอยากลดความอ้วนอยากผอมลงนะครับอยากหุ่นดีอยากมีธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างต้องวางแผนครับวางแผนแล้วก็เซลฟ์ทอล์กกับตัวเองทุกๆเช้าตอนออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้ทั้งสุขภาพทั้งความสำเร็จในชีวิตทั้งความสุขในครอบครัวทั้งเงินทองนะครับทุกๆอย่างจะรวมอยู่ด้วยกันโดยการออกกำลังกายตอนเช้าเพียง15นาทีครับนะครับขอบคุณมากนะครับสรุปเป็นเท่านี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับหมอทีมครับสฤทธิ์ ถอสุวรรณ